ในปี2020หรืออีก5ปีข้างหน้าประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งขณะนี้เริ่มมีกระแสตื่นตัวแล้วอย่างที่เมืองนาริตะถึงขนาดมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเทอร์มินอล3ที่ใช้รองรับผู้โดยสารสายการบินโลคอสโดยการเปลี่ยนทางเดินสีขาวธรรมดาให้กลายเป็นลู่วิ่งสะดุดตาซึ่งนอกจากหน้าตาจะคล้ายกับลู่วิ่งบนสนามกีฬาแล้ววัสดุที่ใช้ยังเหมือนของจริงอีกด้วยซึ่งสถาปนิกใส่ไอเดียสร้างสรรค์ลงไปด้วยการแต่งแต้มสัญลักษณ์บอกระยะทางตามจุดต่างๆพร้อมระบุให้ลู่วิ่งสีฟ้าเป็นทางเดินสำหรับผู้โดยสารขาออกและสีแดงสำหรับผู้โดยสารขาเข้ากลายเป็นอาคารผู้โดยสารที่มีสีสันขึ้นมาทันตาแต่ยังคงคอนเซปต์ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไว้ดังเดิม